ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจเข้าใจพูดคุยสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชา
ได้ที่087-450-0111 082-450-9991ตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายอยู่มาปีแล้วปีเล่าวันเก่าเก่าได้ผ่านเลยไปคืบคานเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจยังอบอุ่นในสวงฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันร้อนยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราเราพบกันและพากันก้าวไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกาน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนฉันเป็นคนบ้าบางคนว่าสติไม่ค่อยดีบางคนว่าฉันเป็นเช่นนี้เพราะผิดหวังบางสิ่งที่ตั้งใจฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่อยากไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันร้อนยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราเราพบกันและพากันก้าวไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกาน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนอ
เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel 8 Thailand ค่ะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆแล้วก็นำเสนอรายการดีๆมามอบให้เราได้รับชมกันนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง www.thaitv8.com นะคะหรือว่าต้องขออภัยค่ะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ค่ะหรือท่านที่มีมือถือนะคะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของทาง Channel 8 Thailand ทางสดๆผ่านมือถือได้เลยนะคะหรือท่านที่รับชมผ่าน Facebook Live นะยังสามารถรับชมผ่าน Facebook Live นะเพียงท่านเข้าไปที่นะคะ www.facebook.com นะแล้วเข้าไปที่ Channel 8 Thailand ค่ะหรือโทรมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ตามหน้าจอได้เลยนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะยังสามารถที่จะรับชมผ่านอุปกรณ์รุกุนะคะทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ค่ะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ18006945145ค่ะที่เป็นช่องทางดีๆนะคะที่จะรับชมรายการของทาง Channel 8 Thailand ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อ้อมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับโรคไข้ใกล้ตัวนะคะโรคไข้ไข้เจ็บนะคะเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะมีความไม่ปลอดภัยแล้วก็มีความไม่มีความสุขนะคะรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาสังคมด้วยนะคะจากสถิติผู้ป่วยนะคะและเสียชีวิตนะคะจากโรคไข้เลือดออกนะคะพบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่สุดเลยนะคะดังนั้นนะคะประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะจึงได้มีมติรวมกันร่วมกันค่ะกำหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันไข้เลือดออกค่ะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนะคะในประเทศนะคะตระหนักในการป้องกันโรคนะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไข้เลือดออกค่ะที่เป็นโรคประจำท้องถิ่นนะคะที่ยังมีอยู่ในสังคมไทยด้วยนะคะและมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้นนะคะโดยมียุงลายนะคะเป็นพาหะนำโรคค่ะยุงลายนะคะมักจะวางไข่ทั่วไปนะคะในพื้นที่ที่มีน้ำขังนะคะและไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังมีทั่วทุกประเทศนะคะที่มีการระบาดของไข้เลือดออกนะคะประเทศในแถบร้อนชื้นนะคะหรือหลายๆประเทศของเอเชียนะคะก็มีปัญหาในการควบคุมโรคนี้ด้วยนะคะเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศที่เหมาะต่อการเกิดยุงลายนะคะและหรือในช่วงฤดูฝนนะคะก็จะเกิดโรคนี้มากที่สุดนะคะอาการสำคัญของโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะมีไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันนะคะแล้วก็มีอาการเลือดออกค่ะส่วนมากก็จะพบจุดเลือดออกที่ผิวหนังนะคะในบางรายก็มีอาการรุนแรงนะคะอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้นะคะจนเสียชีวิตนะคะเราก็มาร่วมกันนะคะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัยทุกๆสัปดาห์เลยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าหากสงสัยว่าเรานะคะเป็นไข้เลือดออกนะคะเราก็ไม่ควรซื้อยาแก้ไข้หรือว่ายาชุดมารับประทานเองนะคะเราควรที่จะพบแพทย์ทันทีนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกนะคะก็โทรไปสอบถามนะคะที่สายด่วนกรมสุขภาพ
ควบคุมโรคนะคะ1422ค่ะเรานะคะมาควรตระหนักแล้วก็ตื่นตัวนะคะในการป้องกันตนเองนะคะเพื่อที่จะปลอดโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็มาหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะต้องกำจัดทำลายเพื่อไม่ให้มากระทบต่ออนาคตแล้วก็ลูกหลานของเราในครอบครัวของเรานะคะค่ะเรามาดูแลสุขภาพกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะค่ะเช่นเคยก่อนพักเบรกนะคะวันนี้นะคะคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านกล่าวไว้นะคะท่านกล่าวไว้ว่าจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะว่าเราต้องการอย่างเดียวคือการชำระจิตใจของเรานะคะให้หมดจดค่ะจิตของใครอาการของใครเขาจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ต้องไปสนค่ะในเมื่อใจของเรานะคะยังไม่สะอาดพอนะคะยังก็ไม่เราก็ต้องไม่ติดเราก็ต้องไม่สนใจจิตใจของบุคคลอื่นนะคะมันจะกลายเป็นเอาความสกปรกมาสู่ใจเราค่ะเป็นคำสอนดีๆของพ่อฤาษีนะคะที่ท่านบอกไว้ว่าเรื่องคนอื่นก็อย่าไปยุ่งนะคะให้กำหนดที่ใจเราคนเดียวค่ะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆวันนี้ที่เรานำมาฝากอ้อขอพักเบรกสักครู่นะเบรกหน้ามีเรื่องราวดีๆค่ะขอพักเบรกสักครู่ค่ะพระเจ้าพุทธเจ้าอันนี้เจ้าเจ้าไปยะกาบิกาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็งดงามยังจะโกหกอีกเหรอแม่อย่าออกไปเล่นไหนไกลนะมันอันตรายได้ยินแม่ไหมเนี่ยพาแม่ไปด้วย
ยดิเรื่องนี้ต้องสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเพราะพวกเขาคือดอกไม้ของวันพรุ่งนี้ให้ลูกหลานของเราได้ผลิบานอย่างที่ควรด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนร่วมสร้างทุนการศึกษา 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ผู้ชมคะคนเราเกิดมาทุกคนนะคะย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะคะคนเราบางคนอยากจะได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้หลายๆอย่างแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ได้ในสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องการนะคะหลายๆคนเนี่ยมีความผิดหวังแล้วก็มีความต้องการหรือว่ามีความที่จะอยากได้ทุกๆอย่างแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสิ่งที่คุณไม่ต้องที่คุณอยากจะได้แล้วคุณไม่อยากไม่ได้เนี่ย
เราจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ได้คะค่ะวันนี้อ้อตื่นเต้นมากเลยอะเพราะว่าอ้อนั่งกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่หลายๆคนก็รู้จักดีแต่ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนไปค่ะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยอาจารย์พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะเป็นเด็กชายอาจารย์เอเป็นนะผมขอกราบขอบพระคุณนะท่านผู้อำนวยการต่อนะพี่ต่อของเราพี่ต่อแล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านนะที่มอบหมายเด็กชายเองมาจัดรายการจะขำไงจะขำไงก็เลยหัวเราะนะฮะแล้วก็อย่างต่อเนื่องเลยนะอาจารย์อาจารย์คะเดี๋ยวหลายๆท่านก็คงเดี๋ยวหลายๆท่านสงสัยอยู่ใช่อาจารย์เอจริงๆไหมเดี๋ยวมาตอบ SMS กันก่อนไหมคะอาจารย์อยากรู้ว่าจะได้ออฟฟิศงานไหมขอบคุณพี่ต่อกับพี่ทีมงานก่อนนะครับพี่ครับนะฮะเดี๋ยวพี่ก็จะได้ให้ทิปกราบสวยๆเดี๋ยวพี่ต่อพี่ทีมงานให้ทิปเราจะได้รู้ว่าเป็นอาจารย์เอตัวจริงค่ะอยากรู้ว่าจะได้ออฟฟิศงานใหม่ภายในเดือนกรกฎาคมไหมคะกุลันชกรค่ะมีโอกาสสูงนะฮะกุลันชกรผมว่าทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางดีกว่าที่บ้านค่ะนะฮะแล้วก็ขอพรนะฮะเสด็จพ่อรอ5ท่านนะฮะดวงชะตาเราก็จะมีโอกาสได้น่าจะสำเร็จด้วยนะฮะคุณรัชกรลองทำดูนะฮะค่ะขออวยพรให้สำเร็จนะฮะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะนะครับขอบคุณรัชกรนะคะค่ะเป็นอาจารย์เอตาทิพย์ตัวจริงนะคะเสียงจริงแล้วก็ตัวจริงด้วยค่ะครับค่ะหลายๆคนคงงงว่าวันนี้อาจารย์เอไปทำอะไรมาไงต่อไปโอเคก็สามารถส่งมาทาง Facebook Live ได้นะคะข้อความหรือว่ามีเรื่องราวจะปรึกษาอาจารย์เอก็สามารถส่งมาทาง Facebook Live ได้ค่ะทาง Channel 8 Thailand ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กันนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นกดไลค์กดไลค์ก็ดีแต่กดแชร์นี่ก็จะร่ำรวยกันนะร่ำรวยกันใหญ่อ้าวพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วใช่ค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะขอพรพ่อกุมภันเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะเทพเจ้าแห่งหวยนะอนาคตเนี่ยตามหนังสือเล่มนี้เลยนะหนังสือหลวงพ่อฤาษีถึงดำนะมาจากหนังสือเล่มนี้ถ้าครูพันอนาคตเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีโอกาสได้เจอละนะฮะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนจะขึ้นก่อนนะที่จังหวัดตากนะฮะอำเภอสามเงาของเจ้าสัวชัดชัยหรือตรงแก่งกระจานของเพชรบุรีของท่านเจ้าสัวโอฬารนะองค์สูงประมาณ40เมตรน่ะน่าจะสูง10 13 14 15ชั้นละมั้งตึกเนี่ยนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็อีกคงนะฮะคงไม่กี่เดือนใช่ค่ะนะฮะก็ลองดูอนาคตนะฮะพ่อแม่พี่น้องจะได้ไปขอพรนะให้ร่ำรวยถูกหวยกันนะฮะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยด้วยค่ะนะฮะก็อนาคตก็คงจะเกิดในวัยนี้นะครับใช่ค่ะค่ะก็มี SMS มาจากทาง Facebook นะฮะอยากถามเรื่องงานค่ะปีนี้งานจะทำเงินให้ปะคะงานทำเงินให้แน่นอนนะฮะแต่ว่าเอาเงินไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคุ้มครองก็คือจะมีหลวงปู่ทวดว่าช้างให้แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะฮะนะฮะแล้วก็มีพระพิฆเนศอีกสักองค์นะสามองค์เลยช่วงนี้ดวงดีทำบุญใส่บาตรให้เจ้าแม่กวนอิมพระพิฆเนศหลวงปู่ทวดหรือนั่งสมาธิถวายบุญกุศลท่านหน่อยนะฮะดวงชะตาก็จะดีแล้วได้เงินก็เอาให้คุณแม่นะคุณแม่คุณพ่อนะฮะก็จะทำให้ดวงดีกว่านี้ยิ่งขึ้นนะฮะก็จะได้เงินขึ้นมีเงินเยอะๆนะฮะค่ะคุณบอยนะคะสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สุขภาพช่วงนี้เหลือแต่กระดูกไขสันหลังตรงข้างหลังอ่ะกับขา2จุดนะคุณบอยคุณบอยก็นึกถึงพ่อหมอชีวกกมลพัฒน์กับหลวงพ่อปาน2องค์นี้เลยนะเวลาทำบุญสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเดี๋ยวผมให้คาถาจักรพรรดิไปก็ได้ขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ภาวนาไปเรื่อยๆนึกว่าเรากอดพระพุทธรูปแล้วก็ภาวนาคาถาจักรพรรดิไปก็เป็นกรรมฐานบุญใหญ่นะฮะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะเสร็จแล้วพอท่องเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยอย่างพี่บอยก็ถวายบุญกุศลพ่อหมอชีวกกุมารพัฒน์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคอธิษฐานให้ท่านช่วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตัวเราค่ะให้สุขภาพดีแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองทำดูคุณบอยก็ลองทำดูนะคะแล้วก็เวลาใส่บาตรคุณบอยก็ใส่ขนมหวานด้วยก็ได้ค่ะนะฮะนะครับแล้วช่วงนี้อย่างพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแบบบางคนเขาอยากได้เลขเด็ดอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีที่จะเสริมดวงขอเลยขอเสริมดวงไหมขอทักกุมภันธ์ดีกว่าค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้นะฮะ
หลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านบอกไว้ชัดเจนเป็นเทวดาที่ให้หวยเก่งหวยแม่นในหนังสือเล่มนี้หน้า93ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวมีสายทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะชื่อลิสาค่ะคุณอะไรนะคะลิสาค่ะคุณลิสานะคะโทรจากที่ไหนอะคะโทรจากต่างประเทศค่ะค่ะวันนี้จะสอบถามอะไรอาจารย์เอคะโทรจากประเทศอะไรพี่ลิสาโทรจากประเทศอะไรประเทศอะไรนะพี่ลิสาโทรจากประเทศอะไรนะคะอยู่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียค่ะถามว่าอ๋อจะถามเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การเงินค่ะค่ะการงานแล้วก็การเงินนะคะการงานเนี่ยเราจะรวยแบบด้วยตัวเองเป็นหลักเลยนะพี่ลิสานะค่ะรวยด้วยตัวเองเป็นหลักความขยันหมั่นเพียรของเราเนี่ยจะทำให้เรารวยนะฮะค่ะทีนี้เราควรจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินหรือไม่ก็เกี่ยวกับการพูดการเจรจานี่ได้หมดเลยนะฮะเพราะโดนชะตาพี่ลิสาเนี่ยนะฮะมีพระพิฆเนศคุ้มครองนะฮะที่ผมเห็นเนี่ยมีพระพิฆเนศเสด็จพ่อรอ5อุ้ยมีหลายองค์เหมือนกันนะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพระพิฆเนศเสด็จพ่อรอ5เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ฤาษีตาไฟเนี่ย4องค์เนี่ยคุ้มครองตลอดเลยค่ะเราบูชาหมั่นบูชาท่านมั่งหรือเปล่าครับไม่ค่อยเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราอยู่นี่เราก็จะนึกถึงตลอดนะคะนึกถึงองค์ไหนบ้างอ่ะองค์พระพิฆเนศค่ะเพราะว่าปกติตอนอยู่ไทยจะนับถือองค์พระพิฆเนศอยู่นั่นแหละที่ผมเห็นน่ะพระพิฆเนศเสด็จพ่อรอ5เจ้าแม่กวนอิมกับฤาษีตาไฟเนี่ยนึกถึงทั้ง4องค์นี้เลยนะฮะเวลาเราสวดมนต์ภาวนาก็อุทิศให้ท่านทีนี้การงานการเงินช่วงนี้จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะนะฮะพอหลังจากวันที่12ธันวาปลายปีนี้แหละเนี่ยรวยใหญ่แน่นอนเลยนะฮะพอได้เงินมาก็สังฆทานบ้างเอาเงินให้คุณแม่บ้างนะพี่ลิสานะค่ะครับแล้วจะรวยไหมคะชีวิตนี้รวยสิรวยรวยเรามันเป็นคนที่รวยจากเหมือนกับดวงอสังหาริมทรัพย์ดีดวงการเงินก็ดีนะฮะค่ะนะฮะเพราะเราเป็นคนมันเป็นคนเราเป็นเหมือนกับคนมีน้ำใจด้วยนะฮะชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับค่ะแล้วความรักล่ะคะจะมีความรักตอนนี้คบกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะกำลังก็ดูรออยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับใครนะคะปลายเดือนหน้าจะดีนะดวงความรักจะเปิดอาจจะมีคนเข้ามาเหมือนกับอายุทั้งอายุน้อยอายุมากเลยนะนะฮะค่ะนะฮะอธิษฐานเอาแล้วกันเนาะอย่างที่ผมบอก4พระองค์เนี่ยนะฮะรอ5พระพิฆเนศพ่อแก่นะฮะพ่อแก่แล้วก็แม่ตนอิมน่ะนะฮะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะเป็นไงสุขภาพตอนนี้นะฮะระบบต้องระมัดระวังระบบลูกตาเราเลยนะกับระบบท้องอ่ะลำส่งลำไส้กับพงกระเพาะน่ะนะฮะสองจุดเนี่ยต้องระมัดระวังไว้การปวดท้องการปวดตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องระมัดระวังไว้สองจุดนี้นะครับค่ะโอเคค่ะโชคดีนะให้รวยๆนะครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีพี่ท่านหนึ่งถามมาจาก Facebook นะคะเกิดวันที่16เดือน6แล้วก็2526ค่ะวันอังคารนะคะวันที่16นี้คือหมายถึงพรุ่งนี้จะได้โชคไหมคะจะมีโชคมีลาภได้มั้ยคะนี่เรื่องหวยเนี่ยนะมันเป็นโชคลาภเกิด16สิงหาค่ะต้องขอโทษค่ะเรื่องหวยเนี่ยมันเป็นโชคลาภเฉพาะตัวค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบารมีท้ากุมภันดีกว่านะขอบารมีองค์เนี้ยนะฮะท่านท้ากุมภันเนี่ยเทพแห่งหวยเลยนะฮะแล้วก็จากตำราหลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะฮะก็ขอพรให้มีโชคนะฮะค่ะให้มีโชคให้ร่ำรวยถูกหวยนะฮะค่ะอยากถามอะไรอีกพี่ท่านแรกที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็ถามว่าลูกชายจะสอบเรียนต่อโทจะได้หรือเปล่าคะอ๋อสอบได้แน่นอนนะฮะอันนี้ก็ให้เขาเรียกว่าเอาดอกไม้ทูบเทียนน่ะนะฮะใส่บาตรค่ะใส่บาตรบ่อยเห็นพระแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนใส่บาตรแล้วอธิษฐานเสด็จพ่อรอ5ค่ะนะฮะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิม2องค์เนี่ยดอกไม้ต้องเป็นดอกอะไรดีอ่ะดอกบัวดีแล้วดอกบัวนะคะนะฮะแล้วอธิษฐานเสด็จพ่อรอ5เจ้าแม่กวนอิมค่ะช่วงนี้เสด็จพ่อรอ5กับเจ้าแม่กวนอิมมาคุ้มครองค่ะทั้งพี่เขาแล้วก็ทั้งลูกเขาด้วยเลยเพราะลูกเขาจะสอบต่อโทด้วยค่ะนะฮะดีแล้วค่ะก็ขอให้สอบผ่านนะคะขอให้สำเร็จนะฮะสำเร็จทุกคนค่ะ
เดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอย่าลืมไปพบกันที่โคราชนะคะเมืองมหาเศรษฐีนะวันอาทิตย์นี้นะวันที่18มิถุนายนนะเดี๋ยวเรามีภาพเดี๋ยวก่อนไปชมภาพนะคะมี SMS นะคะหมาหายจากบ้านไป2วันแล้วค่ะจะหาเจอไหมคะคุณลูกแก้วค่ะเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกว่าถ้าเรื่องการของหายหรือว่าโดนไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยท่านบอกให้บอกเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรนะเราก็ไปจุดธูปกลางแจ้งสัก3ดอกก็ได้นะฮะแล้วคุณลูกแก้วเนี่ยไปจุดธูปกลางแจ้งสัก3ดอกก็บนเลยเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรนะฮะแล้วก็พอสำเร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็สังฆทานถวายท่านก็ได้อุทิศบุญให้ท่านสักสองถังค่ะนะฮะแล้วปล่อยปลาช่อนสัก10ตัวก็ได้ถวายบุญกุศลท่านค่ะนะลองทำดูนะฮะก็ให้สำเร็จนะฮะคุณลูกแก้วค่ะคุณบุญยงนะคะมาจากเฟซบุ๊กนะตอบถามว่าจะมีโชคลาภไหมครับเอ้าก็ขอให้คุณบุญยงร่ำรวยถูกหวยมีความสุขแล้วกันนะฮะนะครับค่ะให้พรคุณบุญยงไปค่ะก็นึกถึงท่านเท้ากุมภันนะคะจะลองยกอธิษฐานเลยท่านเท้ากุมภันใช่ค่ะนะฮะอธิษฐานเลยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะคะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยด้วยและเทพแห่งหวยในหนังสือหลวงพ่อฤาษีเล่งดำด้วยนะครับแล้วก็พี่มีต้องขออภัยค่ะเดี๋ยวรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะครับพี่อ้ำครับคุณอ้ำนะคะโทรจากที่ไหนคะครับโทรจากต่างประเทศครับขอโทษนะคะประเทศอะไรคะซิดนีย์ครับค่ะได้เรียนครับได้ค่ะสอบถามอาจารย์เอเรื่องอะไรคะครับอยากถามเกี่ยวกับเรื่องการงานเลยครับผมการงานช่วงนี้พี่อ้ำเนี่ยต้องระมัดระวังการติดขัดสะดุดนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยช่วงนี้นะฮะก็จะเข้ามาเหมือนกับทำให้เราอึดอัดด้วยไม่สบายใจด้วยนะฮะแต่ถ้าพ้นเนี่ยคุณอ้ำประคองตัวนะให้พ้นปลายเดือนนี้ไปก่อนเดือนหน้าวันที่2เนี่ยเขาเรียกฟ้าใหม่มานะฮะดวงเปิดนะครับเมื่อดวงเปิดเนี่ยเราเร่งเลยทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพนี่เข้ามาหมดเลยนะฮะเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนเอาช่วงนี้มันเหมือนกับเหมือนลาหูเข้านะฮะพอช่วงนั้นเนี่ยหลวงปู่ทวดมาช่วยนะฮะกับหลวงพ่อโตวัดระฆังสององค์เนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็เร่งสวดมนต์ภาวนาอุทิศเจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็แผ่เมตตาให้กับนะฮะทั้งเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นเจ้านงเจ้านายนะฮะเจ้ากรรมนายเวรไปแล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิไว้ก็ดีคาถาเรียกเงินด้วยแก้กรรมร่ำรวยนะฮะแล้วเดือนหน้าเนี่ยวันหลังวันรู้สึกวันที่2ใช่ไหมพี่อ้ําเดือนหน้าหลังวันที่2ใช่ไหมครับวันที่2ดีแล้วพี่คือกรกฎาคมเดือนหน้านะฮะวันที่2ต้องหลังเที่ยงคืนก่อนนะหลังเที่ยงคืนวันที่2พี่อ้ําถึงจะดีนะนะฮะหลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อโตท่านจะมาคุ้มครองพี่อ้ํานะฮะและพี่อ้ําก็อธิษฐานท่านนะฮะเวลาสวดมนต์ใส่บาตรหรือว่าภาวนาอะไรก็อธิษฐานหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดนะฮะนะฮะระหว่างนี้ก็ทำบุญอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปก่อนนะฮะครับเนี่ยพี่อ้ําจะถามอีกครับทั้งเรื่องงานกับเรื่องเงินใช่ไหมครับที่จะเข้ามาพร้อมกันหรือว่าใช่ใช่แต่ตอนนี้มันสะดุดนะผมเห็นสะดุดติดขัดแล้วเครียดแล้วก็เหมือนไม่สบายใจอ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่อ้ําใช่ครับเดี๋ยววันหลังวันที่2เนี่ยดีแล้วพี่อ้ํานะแล้วเรื่องเรียนนะครับผมเรื่องอะไรนะฮะเรื่องเรียนเรื่องเรียนครับเรื่องเรียนเนี่ยคือมีปัญหาไหมเอ่ยมันต้องทนไปสักเดือน2เดือนโล่งเลยช่วงเนี้ยให้ทนไปลุยไปเลยอีกเดือน2เดือนเนี่ยพอพ้น2เดือนจะโล่งแล้วคือเรื่องเรียนสำเร็จแน่นอนนะฮะแต่มันจะมาหนักอยู่ในถ้าพ้นเดือน2เดือนเนี้ยเรื่องเรียนเนี่ยโปร่งเลยนะฮะครับแล้วพอมีโอกาสที่จะได้แบบเป็นคนของที่นี่ไหมครับสัญชาติอ่ะหมายถึงว่ามีสัญชาติที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับต้องมันใช้เวลาหน่อยนะพี่อ้ํานะผมว่าไม่เกิน3ปีนะไม่เกิน3ปีเนี่ยมันดวงมันถ้าใน3ปีเนี่ยดีนะฮะมีโอกาสครับผมนะครับทน
คือถ้าเราทนตอนนี้พี่อ้ํากําลังทําอะไรอยู่อ่ะเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยครับผมนะฮะทนทัก3ปีนะฮะก็มีโอกาสในเรื่องเราไม่รู้ช่วงนั้นมันจะเปลี่ยนกฎเปลี่ยนระเบียบอะไรหรือเปล่าไงพี่อ้ําใช่มั้ยมันอาจจะดีกับพี่อ้ําก็ได้ใช่มั้ยฮะในการที่จะเป็นที่นั่นเค้าเรียกอะไรซิติเซ่นหรือเปล่าพี่ใช่ๆครับนะฮะแล้วตอนนี้พี่ดำเนินการบ้างหรือยังในเรื่องการขอเป็นสัญชาติที่เนี่ยอ๋อยังครับเพราะว่าเรื่องก็เรื่องเยอะอยู่เหมือนกันครับมันต้อง3ปีก่อนนะพี่อ้ํานะฮะครับผมอดทนไว้นะฮะพี่อ้ําอยากถามอะไรอีกมั้ยแล้วเรื่องความรักอ่ะครับผมจะมีหรือว่าไม่มีอันไหนดีกว่าครับมันจะเข้ามา2คนน่ะช่วงเนี้ยให้สังเกตให้ดีนะฮะมันจะมีคนมาชอบเรา2คนนะฮะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วนะฮะแต่ดวงเรามันเหมือนรักๆเลิกๆอ่ะครับมันเหมือนกับยังไม่แบบค้นหาไปเรื่อยๆเข้าใจมั้ยฮะครับผมมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่ผมดูอ่ะใช่ครับนะฮะก็ลองทำดูนะพี่อ้ํานะค่อยทำบุญไปก่อนดีกว่านี่ทำบุญแล้วก็พอได้เงินก็โอนเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวดูพี่อ้ําดีเองนะฮะนะครับโชคดีนะพี่อ้ํานะครับผมครับผมมาด้วยครับให้รวยๆนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับพี่อ้ําค่ะค่ะมี SMS มาจาก Facebook นะคะคุณปริญญานะคะปีนี้จะมีโชคลาภการงานจากผู้ใหญ่มั้ยคะโอ้ดวงดีเลยช่วงนี้ดวงขึ้นมีหลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยช่วงนี้หลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยมาคุ้มครองป้องกันนะฮะดวงชะตาดีมากเลยนะฮะเราก็หาแผ่นทองไปปิดพระพุทธรูปบ้างแผ่นทองเปลวอ่ะทองแท้ๆนะฮะไปปิดพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์น่ะกี่แผ่นดีคะอาจารย์แล้วก็ไปปล่อยปลาช่อนสัก10ตัวปิดไปเรื่อยๆดีดวงชะตาจะดีขึ้นเรื่อยๆจะการเงินก็จะดีการความรักก็จะดีค่ะดีหมดเลยหลายเรื่องเลยนะฮะค่ะคำต่อไปนะคะลูกชายนะเกิดวันอังคารที่6เมษายน2536นะคะดวงเป็นยังไงบ้างคะควรจะทํางานหรือว่าจะเรียนต่อดีคะลูกชายใช่ค่ะต้องระวังการลั้นของเขาหน่อยนะเขาเป็นคนดีแต่เขาจะเป็นคนทิฐิสูงแล้วเขาก็เป็นคนลั้นแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนมาดูแลเราในบ้านปลายชีวิตค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ดวงชะตาดีนะฮะคุณพ่อเขาอยากถามว่าจะให้ลูกจะเรียนต่อหรือว่าจะทำงานดีเรียนต่อก่อนถ้าได้คนที่เก่งนะทั้งเรียนต่อก็ได้ทำงานด้วยก็ได้ถ้าเรียนนี่จะเรียนทางด้านไหนคะอาจารย์ปล่อยเขาเลยเขาชอบทางด้านไหนให้ตามใจเขาเลยค่ะนะฮะค่ะเพราะบางคนเนี่ยบางทีเรียนจบออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ใช้งานที่ได้ที่เรียนมาเป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียนแล้วไม่ชอบอย่างเงี้ยต้องให้นะลูกชอบในเรียนในสิ่งที่ชอบอะค่ะเรียนเนี่ยก็เรียนคือถ้าพูดถึงว่าก็เรียนไปประดับเขาเรียกว่าประดับเหมือนโอกาสอะโอกาสในการทำงานเนี่ยที่มันอาจจะมากกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีประสบการณ์นี่อาจจะเรียนรู้เองจากคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะลองดูนะครับค่ะก็บางทีเขาบอกว่าความรู้หรือจะสู้ประสบการณ์ใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันควรจะควบคู่กันทั้งประสบการณ์ด้วยความรู้ด้วยนะฮะก็ต้องมีทั้งคู่เลยค่ะอาจารย์เหมือนกับหลวงพ่อจรัญน่ะท่านเคยบอกว่าท่านเคยเรียนวิชาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะท่านจะศึกหลวงพ่อเดิมก็จะให้วิชาโคตรศาสตร์ท่านและคนเดียวคนแรกและคนสุดท้ายด้วยแต่หลวงพ่อจรัญตอนนั้นก็หนุ่มก็อยากจะศึกท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเดิมท่านก็บอกว่าไอ้เราเนี่ยมันผู้ใหญ่เขาอาบน้ำมาก่อนหลวงพ่อเดิมอาบน้ำตามน้ำร้อนเหมือนกับมีประสบการณ์มากมากกว่าเอาวิชานี้ไปมีหนังสือเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่10เล่มกับเล่มเดียวเนี่ยนะฮะอันไหนมันดีกว่ากันล่ะ10เล่มเนี่ยอาจารย์เออก็นั่นแหละนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องแสวงหาความรู้ให้เยอะค่ะแล้วก็พื้นฐานเลยนะฮะผมบอกให้เลยว่าศีลธรรมของคนเนี่ยสำคัญมากค่ะนะฮะยุคที่เมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยเทคโนโลยียิ่งไป 4G 5G 6G 7G 8G 4G ก็ตามเถอะนะฮะค่ะแต่ถ้าเราสนับสนุนลูกหลานค่ะให้เขาติดเกมไปเรื่อยๆติดเกมไปเรื่อยเล่นเนี่ยวันๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเดินดูเนี่ยก็จะเล่นจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแท็บเล็ตมือถงมือถือเล่นเกมเล่นอะไรได้เดี๋ยวนี้เด็กก็ต้องเรียนทางแท็บเล็ตแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าใช่นะฮะว่า
เดินไปก็เผลอหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีโจรเดี๋ยวโจรก็ฉกไปเดี๋ยวก็เดินตกท่อไปบ้างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหมั่นคืออย่างเงี้ยนะฮะเหมือนหลวงปู่ผลว่าเซิงหวายอาจารย์ผมเนี่ยที่แทนครอบครัวให้ผมเป็นหมอดูเนี่ยเขาบอกว่าก็เหมือนกับให้เน้นเรื่องศีลธรรมใช่ค่ะนะพาถ้าเรามีลูกหรือคุณพ่อคุณแม่เราก็พาเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมจิตใจเขาก็จะได้ดีเขาจะได้รู้จักกตัญญูพ่อแม่นะฮะแล้วโตขึ้นเนี่ยใจไปเรื่อยๆโตขึ้นเขาก็จะดีใช่ค่ะเพราะเขาจะดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเราเร่งให้เขาสมมติให้เรียนสูงๆเลยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกให้แบบอำนวยความสะดวกเต็มที่แต่ไม่ได้เน้นเรื่องจิตใจเรื่องศีลธรรมโตขึ้นมาอาจจะโกงชาติบ้านเมืองก็ได้รวยใช่ไหมคะมีความรู้แต่โกงชาติบ้านก็ไม่เคยก็พ่อแม่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องให้ไปทำบุญที่วัดหรือว่าสวดมนต์ภาวนานะฮะแล้วเมืองพุทธนี่โชคดีใครที่ไหนมีทุกสำนักเลยนะฮะมีการปฏิบัติทุกสำนักผมว่าเป็นเรื่องดีใครชอบสำนักไหนตั้งแต่นานมาแล้วจ้ะอะไรก็แล้วแต่ตามจริตของเราใช่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่อยากให้ช่วยกันปลูกฝังลูกหลานเรื่องด้านนี้ปลูกฝังก่อนใช่ค่ะถ้าเราอยากให้ลูกหลานกตัญญูใช่ค่ะเราต้องพาลูกหลานไปสวดมนต์นั่งสมาธิสอนให้เขากตัญญูกับพ่อแม่ใช่ถ้าเราอยากให้แฟนเราอยู่กันนานๆก็ต้องพาไปวัดทำบุญร่วมกันไม่ใช่พาไปบวชชีใช่ไหมมันพาไปทำบุญร่วมกันเมื่อพาไปทำบุญร่วมกันบุญมันก็จะผูกกันไว้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่กันได้ยาวค่ะอ่ะนะครับมีปัญหากับแฟนต่างชาติจะมีโอกาสเคลียร์ปัญหากันได้ไหมจะคืนดีกันไหมหาใหม่ดีกว่าคุณเจนนี่คุณเจนนี่นะดวงชะตาหาใหม่จะดีค่ะนะครับผมแนะนำหาใหม่ดีกว่าค่ะแต่ถ้าช่วงนี้ก็ยังรักอยู่นะฮะก็พยายามสวดมนต์ภาวนาค่ะอุทิศชื่อนามสกุลคุณแฟนต่างชาติเนี่ยค่ะนะฮะแล้วลองอธิษฐานพระพุทธเจ้าดูก็ได้นะหรือเสด็จพ่อรอห้าก็ได้นะฮะให้เผื่อจะได้มีโอกาสกลับมาคืนดีกันกลับมานะฮะลองดูค่ะนะครับค่ะท่านต่อไปนะคะเกิดวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2518สอบถามเรื่องการเงินค่ะการเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่เราก็เป็นคนใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันค่ะนะเพราะฉะนั้นควรจะอดใจค่ะอดใจไม่ซื้อของที่เราชอบมากมายเงินมันก็จะมาเองค่ะคือเงินมันเข้ามาเรื่อยๆดวงชะตาดีค่ะนะฮะเหมือนกับแต่ใช้เงินเก่งใช่ไหมคะเหมือนใช้เงินเก่งมีเสด็จพ่อรอห้าแล้วก็ปากเราเนี่ยมันเหมือนมีสาริกาลิ้นทองค่ะพูดจาเจรจาอะไรเนี่ยนะฮะคนรักคนหลงค่ะคนเชื่อถือว่าดีก็งดเรื่องฟุ้งเฟ้อการจ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเพราะนั้นการเงินมันเข้ามาอยู่แล้วค่ะแล้วรวยด้วยนะฮะค่ะแต่บางทีเราก็อยากได้เนอะอาจารย์เราแบบพี่เขาก็อยากได้นู่นอย่างนี้อยากได้นี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ในรายการนะ029423319นะแล้วก็029423498นะคะค่ะท่านต่อไปค่ะอ่ะคุยต่อลูกชายนะคะเพิ่งเลิกกับแฟนมานะเขาจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมคะพอเขาทุกข์มากค่ะไม่ต้องทุกข์หรอกนะฮะเอาน้ำมนต์ให้เขากินบ่อยๆหน่อยน้ำมนต์วัดไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่มีน้ำมนต์เราก็ทำน้ำมนต์เองก็ได้เอาขันมาสักขันหนึ่งใส่น้ำสะอาดสวดอิติปิโสสัก3จบก็ได้นะฮะแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เอาไปให้ลูกทานให้คุณลูกและนึกแต่เรื่องดีๆใช่ไหมคะนะฮะหรืออาบก็ได้ค่ะส่วนเราเองก็ทานได้เหมือนกันใช่ค่ะครับท่านต่อไปนะคุณฟ้านะคะสอบถามเรื่องการเงินแล้วก็เสี่ยงโชคแล้วก็โชคลาภค่ะการเงินดีอยู่แล้วนะคุณฟ้าเนี่ยการเงินมาเรื่อยๆไม่เรื่อยแล้วมาระวังเรื่องหนี้สินหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้ามีหนี้สินเขาเรียกว่าดวงชะตาเนี่ยถือว่าถ้ามีหนี้ก็จะใกล้จะหมดหนี้ค่ะนะฮะแล้วก็หาเงินได้คล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะการเสริมดวงของคุณฟ้าใช่ไหมคุณฟ้าคุณฟ้าถ้าวัดเขามีก่อสร้างนะฮะเช่นทรายหินดินทรายอะไรเงี้ยนะเราก็ไปดูวัดไหนเขามีซื้อหินซื้อทรายเข้าวัดเราก็ไปร่วมทำด้วยนะครับร่วมทำด้วยแล้วเราก็อธิษฐานอุทิศเจ้ากรรมในเวรแค่นี้ดวงคุณฟ้าก็จะดีแล้วจะช่วยเรื่องโชคลาภได้ดีจะทำให้หมดหนี้หมดสินร่ำรวยนะฮะ
เป็นช่วยก่อสร้างวัดน่ะค่ะนะฮะดวงชะตาคุณฟ้าก็ดีแล้วแล้วช่วงเนี้ยก็มีท้าวมหาพรหมกับพระพิฆเนศคุ้มครองอยู่ทำบุญใส่บาตรอุทิศให้กับท้าวมหาพรหมพระพิฆเนศหรือเราไม่มีเวลาทำบุญใส่บาตรเราก็นั่งสวดมนต์ภาวนาภาวนาคาถาไหนก็ได้นะฮะหรือคาถาจักรพรรดิก็ได้แล้วแต่มันเป็นกรรมฐานบุญใหญ่นะครับก็ดวงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ขอให้คุณฟ้ามีโชคมีลาภนะคะพี่ท่านต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ถามเรื่องการเงินนะคะที่อาจารย์บอกว่าปากเขาไม่ดีอะค่ะพี่เขาบอกว่าปากไม่ดีมากกว่าครับเขาเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆนะคะเขาถามว่าแล้วจะทำบุญเกี่ยวกับอะไรดีครับปากไม่ดีค่ะจะทำบุญเกี่ยวกับอะไรดีถ้าเราเป็นคนปากตรงไปตรงมาค่ะนะฮะเราก็ทำบุญเนี่ยผมจะบอกให้ค่ะมีครูบาอาจารย์ผมอยู่องค์นึงท่านมรณภาพตั้งแต่รุ่นหลวงพ่อปานไปแล้วค่ะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันว่าหลวงพ่อจงเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดเขาเรียกอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณท่านเก่งเรื่องหน้าทองค่ะเราก็พ่อแม่พี่น้องอยากจะมีเสน่ห์เราก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศให้กับหลวงพ่อจงท่านอยู่วัดหน้าต่างนอกนะฮะมรณภาพตั้งแต่ปี2508นะฮะหรือเรามีโอกาสเราก็ไปไหว้รูปหล่อของท่านเลยที่วัดหน้าต่างนอกอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนะครับแล้วก็เนี่ยนึกถึงท่านนะฮะแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแล้วขออธิษฐานท่านให้หลวงพ่อจงมาคุ้มครองเราให้คนรักคนหลงมีเสน่ห์ก็พูดไปนะฮะแล้วพี่เขาเป็นหนี้อยู่ด้วยค่ะอยากทราบว่าจะหมดโอกาสเป็นหนี้ก็นึกถึงเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยค่ะพ่อกุมภันก็สวดมนต์ภาวนาอธิษฐานพ่อกุมภันค่ะพอสำเร็จแล้วเราก็ใส่บาตรสังฆทานให้พ่อกุมภันท่านค่ะนะฮะก็ถูกทางแล้วนะครับค่ะก็นึกถึงหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกใช่ไหมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะต่อไปสมัยก่อนท่านเป็นเกจิที่ดังมากเขาเรียกว่าจาดจงคงอีค่ะนะฮะรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะค่ะเกจิดังยุคนั้นเลยค่ะก็นึกถึงหลวงพ่อเขาเรียกเทพเจ้าแห่งความเมตตาค่ะนะฮะท่านต่อไปนะคะเกิดวันจันทร์ที่13ธันวาคม2511ค่ะสอบถามเรื่องเสี่ยงโชคสุขภาพแล้วก็การเงินค่ะการเสี่ยงโชคมาได้เรื่อยๆเลยนะนะฮะมีดวงมีโชคด้วยมาเรื่อยๆโชคเนี่ยไม่จำเป็นต้องหวยอย่างเดียวนะฮะบางทีก็อาจจะมาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ให้นะฮะหรือว่าได้เงินจากตรงนู้นตรงนี้ค้าขายก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภมันได้หมดเลยทีนี้พ่อแม่พี่น้องอย่างท้าวกุมภันเนี่ยนะฮะบางคนก็มาขอหวยบางคนก็มาขอเรื่องให้หมดโรคให้ค้าขายดีร่ำรวยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตามโฉลกของเราตามดวงของพี่คนนี้เขามีโชคเรื่อยๆเลยนะแล้วก็สุขภาพต้องระมัดระวังการปวดต้นคอปวดหลังสองจุดเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากเลยนะฮะแล้วก็ถามเรื่องอะไรนะสุขภาพแล้วก็การเงินค่ะการเงินก็มาเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังปวดคอปวดหลังเท่านั้นแหละค่ะอย่างอื่นก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ให้ทำบุญนะฮะหลวงพ่อเขาเรียกพระสังกัจจายกับหลวงพ่อโสธรเนี่ยมาคุ้มครองอยู่นะฮะให้สวดมนต์ภาวนาหรือว่าใส่บงใส่บาตรให้พระสังกัจจายกับหลวงพ่อโสธรเราจะมีลาภมากยิ่งขึ้นแล้วไปปล่อยปลาบ้างปล่อยปลาช่อนบ้างปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้นะปล่อยปลาตัวใหญ่ๆอ่ะได้ซื้อในตลาดมาปล่อยนะฮะที่เขาจะถูกค่านะฮะนะครับค่ะท่านต่อไปนะคะอยากสอบถามเรื่องความรักที่กำลังคบอยู่อะค่ะว่าดีหรือเปล่าอะค่ะความรักที่คบอยู่ดีแต่เรามาระวังการหึงการหวงการแบบเหมือนกับเครียดน่ะใช่ไหมฮะเราต้องปล่อยวางค่ะให้เน้นคือไม่ต้องไปจับพงจับผิดอะไรเขาหรอกนะฮะก็คือเน้นกำลังใจให้เขาแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับเขาด้วยเวลาทำบุญก็คือให้พาเขาไปร่วมทำบุญด้วยนะบุญมันจะได้ผูกกันความรักมันจะได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือความรักดีอยู่แล้วแต่เราอาจจะเครียดหน่อยก็คืออาจจะหึงหวงหรือมันหรือต้องป้องกันแฟนอ่ะหวงอ่ะหวงก็นี่เขาส่งมาอีกข้อความหนึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้จิตใจจะชอบคิดมากใช่ไงผมก็บอกตรงไปตรงมาไงก็ผมเห็นดวงเหมือนกับเราซีเรียสอ่ะ
แล้วก็ถามว่างานที่ทำอยู่เนี่ยจะเก็บเงินได้ไหมคะโตได้แน่นอนแต่ว่าเราต้องบนซะหน่อยนะค่ะบนเสด็จพ่อรอห้าหน่อยนะฮะถ้าได้ให้เงินมาเยอะมาไวๆจุดธูปกลางแจ้งสัก5ดอกบนเสด็จพ่อรอ5ให้ท่านเรียกเงินเนี่ยเรียกงานอันเนี้ยให้ได้เงินไวๆและเสร็จแล้วเราก็ไปวัดไปได้เงินมาเนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงอาหารที่เลี้ยงอาหารพระก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กก็ได้นะฮะแต่ขอให้เป็นเด็กเล็กอย่าไปเลี้ยงเด็กโตเด็กโตก็เลี้ยงได้แล้วแต่จะเลี้ยงเด็กโตก็จะไม่ค่อยดีเพราะเด็กโตใช้เงินเยอะนะฮะอ่ะปล่อยปลาช่อนด้วยนะฮะต่อหน่อยนะฮะได้ค่ะพี่ที่เขาเดี๋ยวก่อนนะอ้อเริ่มงงแล้วค่ะมีขอบคุณมาด้วยนะคะก็มีบอกว่าขอให้อาจารย์และพิธีกรสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะฮะเราก็รักพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะฮะคุณอะไรทายาชนนะคะสอบถามเรื่องสุขภาพค่ะว่าอะไรนะสอบถามเรื่องสุขภาพอะค่ะชื่อพี่อะไรนะอะไรอะทายาชนนะคะท่านสุขภาพตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องระบบสายตากับระบบหายใจระบบหายใจกับระบบการปวดตาปวดอะไรระมัดระวัง2เรื่องนี้เท่านั้นค่ะนะฮะอย่างอื่นก็ดีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นคนรอบคอบนะฮะและเป็นคนรู้จักใช้ชีวิตอยู่แล้วค่ะนะครับเราต้องระวังการปวดตาการระบบหายใจบ้างถ้าเราไม่เป็นเราก็โชคดีค่ะแต่ถ้ามันเป็นจุดที่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะเล่นเราได้ที่ผมบอกเนี่ยหมายถึงว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาอาจจะทำให้เราเจ็บตาหรือว่าหายใจไม่ดีสุขภาพไม่ดีเรื่องระบบหายใจนะครับค่ะแล้วก็ดักถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผมนะผมก็ทำบุญอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปก่อนเลยค่ะนะฮะดวงชะตาก็จะดีอยู่แล้วนะครับอ้าวหน้าจอมันดีกว่าไหมทราบว่ามีโอกาสทำวีซ่าจะผ่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไหมคะคุณก๊อฟค่ะช่วงนี้เร่งทำเลยนะคุณก๊อฟเร่งทำเลยนะฮะแล้วก็บอกกล่าวนะฮะสององค์เนี่ยนะฮะท่านมาคุ้มครองอยู่พระสยามเทวาธิราชกับหลวงพ่อโสธรค่ะนะทำบุญใส่บาตรหรือสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานพระสยามเทวาธิราชกับหลวงพ่อโสธรค่ะนะฮะสององค์นี้ก็จะทำให้ช่วยให้เราวีซ่าผ่านไวอ่ะค่ะนะครับต้องเร่งทำนะอย่าช้าเลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพมือมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่อาจารย์เอทำพิธีล้างกรรมเดี๋ยววันที่จะเจอกันวันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์นี้ค่ะวันที่18วันอาทิตย์นี้นะพ่อแม่พี่น้องผมจะไปโคราชค่ะท่านที่เจ็บป่วยยันมหาเศรษฐีค่ะคนพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยทุกโรคอ่ะฮะก็จะเจอพี่หมอสุขพี่หมอสานะครับแล้วก็เนี่ยฮะมือมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์หมอสุขเนี่ยฮะนะฮะพันเอกพิเศษรัฐสรรภูนาฏวรกิจนะฮะกับพันตีหญิงอัญชัดท่านเป็นสามีภรรยากันเนี่ยฮะท่านก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่นี่ท่านก็เหมือนพี่ชายพี่สาวผมนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะฮะอาจารย์หมอสุขนะฮะท่านเป็นหมอทัดทางทหารรอบนี้ก็22เป็นอาจารย์หมอด้วยสอบได้ที่1ของประเทศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะอุ่นใจเมื่อเจออาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาแล้วก็ผมและก็คณะทั้งหมดเลยคณะอาจารย์เอตาทิพย์จะไปช่วยกันมีโรงทานฟรีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยฮะคณะอาจารย์เอตาทิพย์นี่ยังถ่ายไม่หมดนะฮะมีเยอะเลยแล้วก็ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาเลี้ยงโรงทานที่เมืองมหาเศรษฐีนะฮะนี่ท้าวกุมภันองค์เนี่ยนะฮะจะมีท้าวกุมภันองค์นี้ด้วยอยู่ติดกับอยู่ข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยนะฮะสถานที่เข้าไปประมาณ100เมตรถึงเลยค่ะมีป้ายบอกค่ะมีป้ายบอกทางที่หมอสุขท่านทำไว้แล้วค่ะนะฮะแล้วก็ที่เนี่ยทานข้าวฟรีคนเจ็บป่วยเราทำให้ฟรีหมดเลยถ้าคนเจ็บป่วยนะฮะค่ะแล้วก็ลงทะเบียนช่วง 2:00 น.ใครมาคิวแรกเราทำทีละคิว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 นะฮะท่านที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆหรือบางคนมาลงนะหน้าทองมาสักยันมาดูหมอเราจะมีอาจารย์หมอหลายท่านนะฮะมาช่วยกันนะฮะอาจารย์สักยันอาจารย์ดูหมอนะฮะหลายท่านเลยนะฮะและผมกับพี่หมอจะช่วยกันเกี่ยวกับคนที่เจ็บป่วยนะฮะเราทำมานี่ถ้าเป็นครั้งเนี่ยผมว่า23 24ครั้งแล้วนะ23นะใช่ค่ะแล้วก็คนหายป่วยนี่หลายพันคนแล้วปีที่แล้วเราเดือนที่แล้วเราทำมาครบปีแล้วค่ะเข้าไปดูนะฮะเจอกันทีมว่าอาจารย์เอตาทิพย์ก็ขึ้นค่ะนะฮะก็จะขึ้นเลยแล้วพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมบริจาคลงทางนะฮะเดี๋ยวตรงไปที่พี่หมอสุขได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอสั้นๆให้ดูนะคะอาจารย์ล้างกรรมนะ
เบอร์พี่หมอสุขนะฮะ081877เป็นคลิปวิดีโออะค่ะคลิป877อะไรนะ877-6983ค่ะทีเนี้ยคนก็ไม่เข้าใจใช่มั้ยก็ไม่เข้าใจครับเห็นอย่างงี้เห็นอย่างงี้ก็ไม่เข้าใจครับอาจารย์มันง่ายไปมั้งไม่เข้าใจใช่มั้ยทีนี้ลุกขึ้นแบบนี้หายไปไหนกันอัศจรรย์มากครับมันเหมือนเล่นละครเลยเล่นไงบ้างเออจันเห็นไหมมันก็คนก็ไม่เข้าใจว่าจันเก่งปั๊บปั๊บปั๊บปวดแต่คนอื่นเป็นพิมพ์เบิ้ลจะปวดแต่ดูแตกเลยเพราะฉะนั้นผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยทำไปเล่นไปนะใช่ไหมพี่หมอพี่หมอเป็นอาจารย์กระดูกท่านกระพิมพ์นี้มีโอกาสอะไรบ้างพี่กระทืบเป็นถูกที่สำคัญหักได้นะอันนี้นะมันก็อันตรายนะไปเล่นเล่นกันไม่ได้ขอพูดทีนี้ไม่มีไม่มีวิชาอาคมไปทำได้ไหมพี่ไม่ได้เหรอจ้ะได้แล้วที่หายจริงไหมยังไม่แต่กระทืบคนด้วยความแค้นเนี่ยได้ไม่ต้องมีวิชาอาคมได้พี่หมอเดี๋ยวน้องขออนุญาตพี่หมอหายจริงไหมบอกพี่หมอดิหายค่ะหายดีไหมจะคงมีอันที่เก่งเนี่ยไม่ต้องพูดได้ไม่ต้องดี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 เพราะว่าพอเราพูดให้ปวดเจ็บตั้งแต่เด็กมาโตกันไปหายแล้วเรามีความโชคดีไหมใช่ไหมแต่บางคนก็มีเอาใจเอาของต่ำไปกระทืบหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ชอบไหมเนี่ยชอบให้กระทืบไหมชอบมีคนนั่งปวดทรมานค่ะแม่พี่หมอใช่กระทืบไม่กี่ทีดีกว่านั่งปวดทรมานดีไหมพี่ดีรออาจารย์ไว้จะถามว่ารอไปกระทืบรอให้กระทืบรอให้กระทืบรอให้กระทืบปวดอ่ะขอบคุณลูกพี่แม่ครับครับอาจารย์ประวัติเชิญเชิญค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปทางยูทูบได้ครอบครัวใช่ค่ะนะฮะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพ่อแม่ลูกเด็กเล็กแดงก็มาได้หมดนะเราก็ดูแลเพราะว่าที่นั่นอ่ะเราไม่ได้ใช้เท้าอย่างเดียวบางทีใช้น้ำมนต์พรมหรือมีดหมอบ้างนะฮะเป็นสูตรหลวงพ่อปานวัดบางลำโคที่ผมเคารพนับถือนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเราก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมด้วยหลวงพ่อปานด้วยหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาอาจารย์หมดเลยหลวงปู่ผลอาจารย์ผมด้วยนะพอหมอชีวกก็ให้ท่านลงมาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องนะฮะก็บางทีถ้าผีเข้าก็มีกระดูกหักกระดูกแตกโดนไสยศาสตร์มันเป็นความเชื่อนะฮะหรือว่าโดนน้ำมันพายหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็มากันหมดกระดูกหลุดด้วยมากหมดวันนั้นกระดูกหลุดนะฮะอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วให้ดูนะฮะหลุดออกนอกเบ้าเลยแล้วเราก็ทำกลับเข้าไปเขาก็แฮปปี้เราก็จะถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเป็นวิทยาทานอาจารย์และพี่เขาก็มาได้ทุกเดือนใช่ค่ะเพราะเราทำให้ฟรีทุกเดือนเดือนนี้วันอาทิตย์นี้นะคะวันที่18มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็มือถือผม087450111มือถือชั้นอ้อ0824509991อันนี้ก็ดูหมอฟรีตลอดชีวิตเลยนะหรือ LINE ผมเนี่ยก็เอตาทิพย์ตัว A ภาษาอังกฤษตัว T ตัว A แล้วก็ TIP เอตาทิพย์ก็มาคุยได้หรือ Facebook อาจารย์อ้อที่ดูแลอยู่ก็เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะครับเข้าไปดู www.นะฮะอาจารย์เอตาทิพย์ .com หรือเฟซบุ๊กเดียวนะคะที่เป็นของเรานะคะนะฮะแล้วก็มีของลูกศิษย์ลูกหาที่ทำให้ก็เยอะแยะเลยค่ะแต่ถ้าติดต่อก็ติดต่อเฟซนี้ค่ะอันนี้ของเราโดยตรงค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้ผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปนีไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ยนะฮะทุกสาขา 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันพยันลูกแก้วปัตเพียนเนี่ยนะฮะลักษณะเนี่ยพยันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหรียญก็จะเป็นลักษณะนี้100บาททุกชนิดนะฮะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูได้เลยของอาจารย์เอนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยเข้าไปดูเลยนะฮะทุก 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะเหรียญเท้ากุมภันรุ่น1รุ่น2รุ่น3เท้ากุมภันพยันนี่ขนาด A4 เลยนะแล้วก็จะเพียนดูดซับลูกแก้วมหาเศรษฐีผมปลูกเสกเดียวสี่ชนิดเลยนะฮะแล้วก็บริษัทเป็นดีไทยท่านเมตตาจะจำหน่ายให้1,200สาขาที่ทำการไปชนีทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องบูชากันมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะฮะแล้วก็ถูกหวยหมดหนี้หมดสินนะฮะเอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้การเงินการงานความรักสุขภาพก็ได้นะฮะเข้าไปดูนะฮะ www.aachanetatip.com ค่ะผมจะลงประสบการณ์ที่พ่อแม่พี่น้องโทรมาบอกแล้วลงจนผมขี้เกียจลงแล้วค่ะก
็เดี๋ยวต่อไปอนาคตจะมีเทพองค์ใหญ่สักทีนะฮะเพราะ8ปีก็นานพอสมควรแล้วที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะเราก็สมควรจะมีองค์ใหญ่นะฮะสักสูงเท่ากับตึก 15-16 ชั้นนั่นแหละจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นของคนไทยไงค่ะแล้วกลับไหว้กันแล้วก็ทั่วโลกเขาก็จะได้มานะฮะ Amazing เมืองไทยใช่ค่ะนะฮะเมืองไทยมีดีค่ะมี SMS มาทางเฟซบุ๊กนะคะคุณธัญชนนะคะเล่นหุ้นมีกำไรจะมีกำไรไหมคะอ๋อเล่นหุ้นก็เราก็แบ่งเงินไปสังฆทานบ้างให้คุณแม่บ้างเดี๋ยวเราก็จะมีกำไรมาเรื่อยๆค่ะนะฮะแล้วอย่าลืมทำบุญน่ะให้เจ้าที่เจ้าทางที่เราไปเล่นน่ะถ้าเขาเล่นที่บ้านนะคะเขาเล่นทางออนไลน์ที่บ้านก็ทำบุญก็ที่ได้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านหรือเจ้าที่เจ้าทางที่เราไปเล่นสถานที่นั้นด้วยให้ท่านโมทนาช่วยเหลือเราด้วยค่ะนะครับแล้วเขาถามต่อนะลูกสาวเกิดวันที่3กันยา2539ค่ะปีชวดนะคะเรียนแพทย์ที่จีนค่ะจะเหมาะกับเขาไหมคะลูกสาวนะฮะเป็นคนที่พูดง่ายๆก็คือเขาจะเป็นคนคิดมากค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยเขาทำตามความคิดของเขาค่ะเขาอยากทำอะไรเราปล่อยเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลเนี่ยเขาต้องมาเลี้ยงดูเรานะฮะเพราะฉะนั้นสนับสนุนเขาไปเลยถ้าอยากทำอะไรอยากจะทำอย่าไปขัดเขาค่ะถ้าขัดเขาก็จะคิดมากค่ะนะฮะก็ท่านต่อไปคุณฝนนะคะคนที่คบอยู่ค่ะใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะถ้าใช่ก็ควรจะแต่งงานอายุเมื่อไหร่คือคบได้เรื่อยๆนะฮะถ้าอยู่กันอีก3ปีจากนี้ก็คือเนื้อคู่แล้วค่ะให้ดูจากนี้ไปอีก3ปีนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเราต้องพาเขาไปทำบุญร่วมกันละค่ะนะถ้าจะอยู่ได้ก็คือใน3ปีนี้จะไม่เลิกลากันค่ะนะถ้าไม่ใช่คู่3ปีนี้จะอยู่ไม่ได้ค่ะนะเราดูจากวันเนี้ยนับไป3ปีบวกอีก3ปีง่ายๆเลยเราพาไปทำบุญร่วมกันก่อนค่ะถ้าเลย3ปีแล้วใช่คู่กันแน่นอนค่ะนะผมให้แนวคิดไปอย่างนั้นไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็เขาสอบถามว่าสุขภาพของเขาเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพน้องฝนผู้หญิงใช่ไหมนะคุณฝนใช่ไหมสุขภาพเรามั่นระวังเรื่องการปวดท้องเรื่องระบบมดลูกระบบซีสด้วยนะฮะแล้วก็ระบบหัวใจนะฮะแก้วิธีง่ายๆเลยเอามากรูดกับขมิ้นชันน่ะกับเกลือป่นน่ะนะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องกินง่ายๆเลยนะกินสัก4ตัวเนี่ยขิงขมิ้นมากรูดเกลือกินไปเรื่อยๆให้สมุนไพรเข้าท้องเราไปทุกวันทุกวันนะฮะสุขภาพเราก็จะดีสมบูรณ์เลยถ้าไม่มีเจ้ากรรมในเวรมาแทรกนะฮะมันก็จะดีแบบมันดีท็อกร่างกายทุกวันอ่ะนะครับค่ะแล้วก็จะดีนี่ผมก็จะใกล้50แล้วผมก็แนะนำลูกศิษย์ลูกหากินขิงขมิ้นมากรูดเกลือขิงขมิ้นมากรูดเกลือนะฮะก็ลองไปกินดูค่ะแล้วเราก็จะไม่มีโรคนะฮะสุขภาพก็จะดีค่ะถึงเราไม่มีโรคค่ะแต่อย่าคิดว่าเราไม่มีโรคนะไม่ค่ะอาจารย์เพราะเรามีโลกของเราอาจารย์ฮะมันคนเรามันสะกดเป็นคนละอย่างอ่ะนะอาจารย์เออตกลงมันเนี่ยมีโอกาสแฟนจะกลับมานี่คุณมีโอกาสแฟนกลับมานะเนี่ยค่ะบนพ่อแก่เลยบนพ่อฤาษีตาไฟหรือพ่อแก่เลยบนไงคะอาจารย์3ถังจุดธูป3ดอกกลางแจ้งไปบนพ่อแก่หรือพ่อฤาษีตาไฟให้ช่วยเรียกแฟนกลับมาด้วยค่ะนะฮะและสำเร็จก็ทำสังฆทานให้ท่านให้พ่อแก่5ถังปล่อยปลาช่อน10ตัวจบค่ะการบนนี่หมายถึงว่าบนก่อนต้องจุดธูปไหมคะอาจารย์บางทีก็จุดก็ได้บางทีไม่จุดอันนี้ขอท่านให้จุดเมื่อจุดปุ๊บเนี่ยถ้าสำเร็จถึงแก้บนถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ต้องแก้ถือว่ายกเลิกกันไปแต่ถ้าบนแล้วต้องรีบทำนะถ้าไม่ทำโดนเล่นงานอีกใช่สวยไปเลยห้ามลืมนะคะถ้าบนแล้วสวยหนักเลยนะนะติดบนกันเยอะเลยเขาถามว่าคุณนุ้ยดีกว่าเนาะชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภอะค่ะสุขภาพคุณนุ้ยเริ่มดีอยู่นะเนี่ยแต่ระมัดระวังเรื่องระบบลมในท้องทำให้เกิดความดันปวดเมื่อยนู่นเมื่อยนี่เมื่อยนั่นเมื่อยหัวเมื่อยตาเมื่อยร่างกายแล้วก็ถามเรื่องอะไรนะเรื่องโชคลาภค่ะอันนี้คุณนุ้ยก็พยายามกินขมิ้นชันกับเกลือป่นน่ะนะฮะมันจะได้ขับลมออกไปขับถ่ายดีแล้วก็เรื่องอะไรนะแล้วก็เรื่องสุขภาพการงานโชคลาภแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่ช่วยคุ้มครองบ้างคะคุณนุ้ยเนี่ยช่วงนี้มีท้าวเวสสุวรรณกับเสด็จพ่อร.5มาปกปักรักษาคุ้มครอง
นะฮะทำบุญก็ต้องนึกถึงเสด็จพ่อรอ5กับท้าวเวสสุวรรณนะฮะทำบุญสวดมนต์ภาวนาอะไรส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ให้เราสังฆทานบ่อยๆนะถ้าเรามีหนี้สินเราก็จะหมดหนี้หมดสินนะฮะสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันไว้อย่างนั้นการใส่บาตรที่เราไม่ระบุองค์ไม่ระบุว่าตรงองค์นู้นองค์นี้เจอองค์ไหนมาเนี่ยใส่เลยไม่เจาะเรียกว่าสังฆทานไม่เจาะจงไม่เจาะจงนะหรือเราจะไปจัดอาหารคาวหวานไปที่วัดก็ได้นะฮะถ้าพระเขารับและไปแบ่งคนนู้นคนนี้ก็ถือว่าสังฆทานเหมือนกันบางทีท่านมารับองค์เดียวอ่ะแต่ท่านไปแจกจ่ายหลายองค์เนี้ยสมัยก่อนหลวงพ่อปานนี่ท่านก็รับสังฆทานให้แล้วท่านก็ไปแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาหมดอ่ะค่ะก็มีพี่ท่านนึงบอกว่าอาจารย์เอครับมีรับบริจาคร่วมสร้างวัดหรือว่าไถ่โคกระบือหรือเปล่าครับโอ้โคกระบือเนี่ยมีทั้งหลายวัดเลยพี่เข้าไป Google เลยการไถ่โคกระบือก็เป็นสัตว์ใหญ่ก็ถือว่าดีค่ะนะฮะก็จะทำให้เรานะฮะเหมือนกับว่ามันก็ต่ออายุเราก็จะดีด้วยนะค่ะสุขภาพก็ดีอายุก็ดีแล้วเหมือนกับว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ชอบอ่ะสร้างวัดก็ดีนะเป็นวิหารทานนะอาจารย์เออก็ดีคืออย่างนี้อานิสงส์แต่ละทำบุญแต่ละอย่างมันมีอานิสงส์ของมันนะค่ะถ้าปล่อยปลาช่อนเนี่ยหรือปล่อยปลาตัวใหญ่ๆค่ะไม่จะเป็นปลาช่อนหรอกปล่อยปลาเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าต่ออายุค่ะแล้วไม่ตายก่อนอายุขัยเขาเรียกกรรมที่จะมาตัดรอเราก่อนอายุไขเขาเรียกอุปฆาตกรรมค่ะนะฮะบางคนอายุ30ตายแล้วตายก่อนอายุไขใช่ไหมคะกรรมเก่ามันมาตัดรอนกรรมเก่ามันวิ่งมาตามเราทันใช่ไหมฮะนะครับทีนี้ปล่อยนกก็สะเดาะเคาะค่ะปล่อยเต่าก็เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะปล่อยหอยขมนี่ก็จะได้พ้นความขมขื่นค่ะขื่นขมแต่ไปปิดทองลูกนิมิตหรือพระพุทธรูปเนี่ยเราก็ได้เกี่ยวกับเสน่ห์เรื่องความรักด้วยค่ะนะฮะทีนี้ปล่อยโคกระบือนะฮะเราก็จะทำให้เราแบบสุขภาพแข็งแรงมากกว่าค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีอดน่ะค่ะคนก็จะเอาข้าวปลาอาหารให้เรากินเพราะท่านเป็นสัตว์ใหญ่พอสมควรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอันนึงเลยว่าเราต้องระมัดระวังกลัวไปปล่อยผิดไปปล่อยโคโยตี้นี่ใช่ไหมปล่อยไม่ได้เลยอาจารย์เราจะเสียเงินโดยใช่เหตุใช่ไหมฮะแต่ก็เป็นการอุดหนุนน้องๆโคโยตี้เขาก็ถือว่าดีเหมือนกันอันนี้พูดเล่นๆคำๆนะค่ะก็ถ้าเป็นโคกระบือก็ไปหาที่วัดนะคะจะมีหรือว่าร่วมสร้างวัดก็คือตามที่วัดก็คือจะมีตู้นะคะก็ไปหยอดได้นะคะค่ะแล้วก็คุณฝนถามว่าตัวที่อาจารย์บอกขมิ้นมะกรูดเกลืออะไรเงี้ยเอามาผสมกันหรือเปล่าคะนี่เรากินเนี่ยขมิ้นเนี่ยเราไปหาตามตลาดก็ได้แต่เดี๋ยวนี้คือเนี่ยจริงๆจะผมทำเป็นแคปซูลขายนะแต่ผมขี้เกียจขายผมก็แนะนำลูกศิษย์ลูกหาไปซื้อมาเลยตลาดเนี่ยใครอยู่เหนือภาคใต้ต่างประเทศต่างประเทศก็ไปทำเอาเองนะขมิ้นชันเนี่ยก็เอาขมิ้นชันมันจะเหลืองเหลืองนะส้มๆไอ้ขมิ้นชันมันจะพูดผิดสีส้มขมิ้นชันจะสีส้มนะฮะแล้วก็เอาขิงแก่อย่าเอาขิงอ่อนค่ะนะฮะส่วนมะกรูดเอาทั้งลูกเลยแล้วเกลือเนี่ยมาผสมกันเอาขมิ้นชันกับเกลือให้เยอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็มันก็โอ้โหเดี๋ยวไว้วันหน้าหมดเวลาแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบในทางเฟซให้นะคะต้องขออภัยค่ะทำไมพี่น้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวก็โทรมาหลังรายการก็ได้หรือว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้ใช่ค่ะอ่ะผมขอพรให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วนะขอสมเด็จองค์ปฐมและพ่อกุมภันกุมาจารย์ทั้งหมดเลยนะที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือให้ร่ำรวยถูกหวยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะมีความสุขความเจริญกันทุกคนเลยแล้วหมดหนี้หมดสินกันทุกคนเลยนะฮะความรักอุดมสมบูรณ์ดีทุกคนสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ถูกหวยด้วยเนาะนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์จันอ้อตาทิพย์กลับลาก่อนนะครับค่ะพบกันใหม่พิธัดหน้าค่ะสวัสดีครับจะพูดจะจะอันนี้จะไปยากาบกา